ประมาณนี้ครับพอเราฟอกไปมันจะยุ่ยเลยนะประมาณนี้ครับครับผมแล้วนี่เป็นแผลแล้วไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวมันก็ยังไม่ถึงตรงนี้แต่ว่าถ้าแผลฝั่งนี้ก็จะถึงแกไหนมีกล้องด้วยนายกล้องน้ำยาล้างผ้าไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่สังหรอันนี้คือต้องใช้อะน้ำยาล้างจานแค่หยดไปเฉยโอ้โหหมายความว่าผมต้องซื้อตัวนี้ด้วยไม่ครับผมมีอาหารสองแบบเดี๋ยวนี้คือเขาคิดมาแบบไม่ต้องนึ่งก็ได้แต่ถ้านึ่งได้ก็จะดีมากประมาณนี้หม้อลมร้อนได้ไหมไม่ได้คนละอย่างอันนี้คือน้ำเปล่าธรรมดาเนาะใช่ครับโอเคแล้วก็ล้างเฉยๆใช่ล้างถูสบู่ได้ครับล้างอะไรนะครับล้างถูสบู่น้ำยาล้างจานก็ได้ใช่ครับอันนี้เป็นน้ำยาล้างจานอ๋อครับอันนี้เราจริงๆเราไม่ได้ใช้เยอะนะเราใช้นิดเดียวอ๋อใส่ไปในนิดเดียวครับหยดเดียวก็ได้7-30ไฮเตอร์เมื่อกี้ใช่หยดเดียวนี่ก็มาล้างนี่ก็ได้แบบไฮเทคผมใช้บางทีก็ไม่ทันล้างอย่างบางคนที่มาแบบมาซื้อต้นไม้แล้วก็รวดสอนเนี่ยตรงนี้จะไม่ได้ทำแบบไม่ได้ทำดีเลยคือแบบจับล้างๆคันก็ฟอกเลยครับน้ำน้อยจังถ้าน้ำน้อยเราก็อีก30ไปเลยมันก็จนเปื้อนปกติเราจะทำชิ้นเล็กมากครับครับถ้าน้ำมันท่วมชิ้นเนื้อครับครับเราสามารถทิ้งไว้นี้ก็ได้แต่ว่าถ้าน้ำน้อยเราก็จะทำอีกเทคนิคหนึ่ง70-30เหมือนเดิมน้ำ70ไฮเตอร์30ทีนี้เราจับเวลา15นาทีครับ15นาทีโอเคใช่ปิดฝาดองปิดฝาแล้วก็ดอง15นาทีขยับครับนับจับเวลาต้องโทรศัพท์เลยอันนี้มันดู10นาทีขยับได้เลยขยับประมาณนี้นะกล้องเลยมีกล้องสองตัวเนาะอันนี้คือรออย่างเดียวใช่ไหมครับพี่จะได้ปิดกล้องก่อนใช่ครับโอเครอ15นาทีนะครับเดี๋ยวมาใหม่ขยับตลอดไหมเรียงแคปซัสขยับแป๊บเดียวเหรอบอลครับต้องขยับเขาตลอดหรือว่าถ้าขยับได้ตลอดโอเคไหมเพราะว่าให้เขาซึมวงกลมเหมือนกาแฟเนาะเช็คดิฟอันนี้เช็คอันนี้เราย้ายไปข้างในได้ครับตอนนี้ผมฝากสามารถถือสองอันนี้อย่างแอมถือเข้าห้องเชือดกันอันนี้ห้องเชือดขอติดแอร์ได้ติดแอร์จะดีมากดีเพราะว่าร้อนพี่บอลซื้อที่หลังใช่สรุปว่าเบื้องต้นพี่ต้องซื้ออะไรแพงที่สุดจริงๆหน่อจะแพงที่สุดในยุคที่ผมเริ่ม
หมายถึงอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ตามน้องครับน้องทีมแบบว่าสมมุติแล้วนะไม่สมมุติแล้วกันคือตอนที่ผมเริ่มอันนี้จะแพงที่สุดนอกนั้นคือซื้อได้ในราคาแพงที่สุดหมายถึงตัวไม้ครีมใช่ครับแต่ว่าถ้าเราไม่ใช้ไม้ครีมเราสามารถถ้าเรามีต้นของเราเองอยู่แล้วถ้าเราแบบค่อนข้างมั่นใจแล้วก็ต้นมาผ่าแบบนี้ได้แต่ว่าถ้าเราจะไปเล่นไม้แพงก็คือไม้แม่จะแพงสมมติว่าพี่มีต้นไม้ที่แบบแพงๆใช่ไหมนั่นน่ะต้นนั้นต้นขนาดใหญ่อย่างนี้ใช่ต้นทุนต้นทุนหลักก็คือต้นนั้นเลยที่แพงที่สุดและอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์อุปกรณ์นั้นมีอะไรบ้างมีแต่ถูกๆอุปกรณ์ตอนเริ่มต้นนะเราจะแอร์นี่แหละต้องติดแอร์อันสมมติอันนี้ไม่ได้ติดแอร์ผมฝากเพียงครับอันนี้คือถาดเล็กตอนเริ่มต้นใช้ถ่านอลูมิเนียมถ่านอลูมิเนียมอันนี้นี่คือตอนเริ่มต้นผมเอาชุดเริ่มต้นให้ดูนะว่ามันแค่ไหนชุดเริ่มต้นจะอ๋ออันนี้ใช่ไหมพี่จะมีตัวตักห้องนะของน้องอันนี้ก็ยังรันอยู่นะเอาอันนี้ก็ได้เนาะเอาอันนี้อธิบายใช่มันไม่ค่อยดีต้องให้น้องผมใช้อันนี้เดี๋ยวผมพี่วางพิงก็ได้แล้วมันพักไหมหรือว่าต้องตลอดปกติเขาจะใช้เครื่องใช่ไหมเครื่องเช็คเกอร์ในการขยับเอานี่ไงพี่ตรงนี้น่าจะได้ไหมได้ที่อันนี้ก็น่าจะได้ครับซึ่งโฟกัสที่โต๊ะเนาะถ้าไม่ได้ก็อันนี้เลยได้ครับใช้ได้เอาเน้นเสียงด้วยแหละจริงๆได้ฟังเสียงก็เห็นภาพจบแล้วเมื่อไหร่โอเคครับได้เลยอันนี้คืออุปกรณ์ตอนที่เราเริ่มต้นมันมีแค่นี้ครับครับแล้วก็จะมีโหลที่อันนี้คือชุดเริ่มต้นเลยที่ซื้อมาจะมีแค่นี้แต่ว่าพอเราทำใหญ่ขึ้นแล้วก็เปลี่ยนโหลให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะฟอกได้มากขึ้นหลายต้นในครับในครับก็มีอันนี้15นะแล้วจากนั้นเราก็ย้ายลง15นาทีใช่ย้ายลงล้างครั้งแรก5นาทีครับลงครั้งที่2อีก5นาทีแล้วก็5นาทีจากนั้นลงมือผ่าตัดได้เลยโอเคอย่างละ5นาทีอันนี้15เดี๋ยวผมจะผ่าให้ดูตัวหนึ่งครับแล้วพี่ตามตัวหนึ่งหรือจะผ่าคนละอันก็ได้ได้ครับอาศัยดูวิดีโอเอาผมมีวิดีโอตอนผ่าให้ดูโอเคครับโอเคนี่ครับต้นทุนแรกจะมีแค่นี้แอลกอฮอล์ที่เป็นขวดเล็กคือมีแค่นี้แล้วก็ทำได้เลยกับอาหารเมื่อก่อนเราทำเป็นแบบนี้อันนี้คือแบบที่ไม่หนึ่งไม่นึ่งใช่ครับอันนี้เป็นอาหารที่ไม่นึ่งก็คือใช้ไฮเตอร์ในการฆ่าเชื้อกับอีกแบบนึงอันนี้ใส่ผงถ่านนะครับแยกกันคือที่จะแยกว่าอันไหนเร่งยอดกับอันไหนเร่งรากถ้าไม่ใส่ผมจะทำเป็นเร่งยอดคุณใส่นี้เหนื่อยมากเลยใช่ไหมหายใจไม่ทันแล้วก็อันนี้ที่ใส่เพื่อที่จะจำแนกว่าอันนี้ชักนำรากอันนี้ชักนำยอดก็คือต่างจากตัวนี้แค่ผสมผงถ่านตัวฮอร์โมนครับฮอร์โมนอ๋ออันนี้ฮอร์โมนเร่งยอดส่วนอันนี้เป็นฮอร์โมนเร่งรากอ๋อแค่นี้ครับตัวขาวนี่เร่งยอดนะครับตัวดำนี้เร่งรากสามารถทำในกระปุกแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าสองแบบนี้ก็คืออันนี้แบบนึ่งเพราะว่าอันนี้มันเข้าออโต้เคฟไม่ได้ละลายก็เลยมาใช้แบบนี้นะแต่แล้วแต่คนชอบนะบางทีแต่ส่วนตัวผมว่าแบบนี้ผมถนัดมากกว่าคือมันไม่ค่อยมีน้ำเกาะเหมือนแบบนี้ครับอาหารเดี๋ยวก็คือจะสอนอีกพาร์ทนึงใช่ไหมครับใช่ครับอาหารนี้เพิ่งทำอันนี้ทำเมื่อวานนะแม่เนาะประมาณนี้เอาแค่แบบแค่มันได้ใช่ก็เหมือนกาแฟอันนี้ตอนเริ่มต้นแค่นี้กับแอลกอฮอล์เท่านั้นเองพี่แล้วก็ตู้แบบเราจะใช้ตู้พลาสติกเมื่อก่อนผมใช้ตู้พลาสติกตอนเริ่มต้นคือไม่มีตู้นี้
อันนี้มาที่หลังหลังจากคือตู้ด้วยความที่มันเล็กก็เลยลงทุนพอขายได้ตังค์นิดหน่อยตู้อะไรครับตู้ตู้ใส่เหมือนเป็นกล่องคอนเทนเนอร์ที่เอาไว้ใส่รองเท้าที่มันเปิดตู้ใส่ผ้าที่เล็กๆประมาณนี้ของบางแล็บที่เขามีขายเลยชุดหนึ่งอยู่ที่ 5,000 กว่าบาทรวมทั้งสต็อกอาหารเลยรวมทั้งสูตรขายเป็นใช่ๆเป็นชุดฝึกหัดมีหนังสือให้ด้วยอะไรเงี้ยพี่มันก็จะกว้างแล้วสมมติถ้าพี่ซื้อทางแล็บได้เลยพี่ของมอราชพัฒน์เชียงใหม่เป็นเซตใช่ครับเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้หมดเลยใช่มีตัวสต็อกอาหารให้ครับเรามีหน้าที่ประสงค์แล้วก็เอามาทำเป็นแบบนี้วิธีเดียวกันเลยเลยจากราชพัฒน์ถามแทนคนอื่นได้นะพี่เพราะว่าผมก็เอาคลิปนี้ไปลง YouTube ด้วยเพราะเราเจอคำถามเยอะมากแล้วเราตอบไม่ทันแต่ว่าการนับคลิปมันจะช่วยคนอื่นผมรู้สึกงั้นนะตอนนี้ยังไม่รู้จะถามอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวไปทีละขั้นดีกว่าครับได้ครับเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องต้นทุนที่แพงในช่วงที่ผมเริ่มต้นก็คือว่าในช่วงที่เราเริ่มต้นเนื้อเยื่อมันค่อนข้างน้อยใช่ไหมพี่นับถอยหลังไปแล้วมันไม่มีต้นที่เขาขายแบบแยกกองเนี้ยคือถ้าเราจะฟอกเองมันจะต้องใช้เวลา2เดือนกว่าถึงจะได้เป็นกอแต่ว่าถ้าเราซื้อเลยมันก็ประหยัดขั้นตอนไปเพราะว่าเราอะฟอกไม่เป็นด้วยผมก็เลยเริ่มที่แบบนี้แทนตอนนั้นซื้อแบบนี้มาเลยใช่อันนี้มีรากมาป่ะครับเขาเรียกที่เขาเรียกว่าคลีนใช่ไหมใช่ครับเนื้อเยื่อคลีนหนอคลีนใจเนื้อเยื่อคลีนพวกนี้ก็จะเอามา